อัปเดตความคืบหน้าน้องลูกจันแสนดีลุ้นกันทุกวันติดตามกันทุกวันตอนนี้พี่ใหญ่ออกจากพื้นที่แล้วนะครับแต่สร้างปัญหาทิ้งไว้ให้เราเนี่ยต้องแก้อีกแล้วซึ่งหนักพอสมควรเลยครับเขาเนี่ยเข้ามาตั้งแต่คลิปก่อนครับที่เขาเข้ามาในพื้นที่แล้วเขาก็แย่งอาหารลูกจันกินจนหมดกินจนเกือบถึงเช้าเลยครับกินแบบชิวๆหลังจากนั้นก็เข้าสู่โหมดทำลายหลักฐานพังกล้องทิ้งทั้ง2ตัวเลยครับและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ภาพรายงานข้อมูลจากกล้องอีกเลยวันนี้พี่เขียวได้มีโอกาสพบน้องลูกจันแล้วนะครับน้องยังสบายดีออกมากินอาหารและยาตามจุดที่วางไว้ให้แล้วหลักฐานว่าทำไมกล้องไม่ส่งพี่จันมันคือคำตอบสุดท้ายที่เราทุกคนรอครับยิ้มได้แล้วนะครับทุกคนน้องยังสบายดีนี่คือโฉมหน้าพี่ใหญ่เป็นช้างสีดอตัวอ้วนพีเลยครับแสบมากๆกินเสร็จแล้วก็ทำลายหลักฐานโชคดีครับที่กล้องยังบันทึกหน้าตาไว้ให้เราเนี่ยได้ดูต่างหน้าให้เราเนี่ยช้ำใจเล่นๆหลังจากนี้แจ้งสมาชิกก่อนนะครับเราไม่มีกล้องบันทึกน้องชั่วคราวจนกว่าเราเนี่ยจะมีกล้องตัวใหม่ครับส่วนแผนการดูแลลูกจันทุกอย่างยังคงดำเนินการตามแผนนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆรอการตัดสินใจของหมอและเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเขาจะมีแนวทางการดูแลรักษาลูกจันอย่างไรในอนาคตครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ